ัสดีจ้ะวันนี้ฮะเราหนีงานไปเที่ยวกันเที่ยวที่ไหนอ่ะชลบุรีชลบุรีไปกันรถอะไรดีกว่า BT 50 Pro Mazda BC 50 Pro Thunder นะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปขนของขึ้นรถก่อนไปกันดีกว่าจริงพี่นอนแต่ห้าทุ่มอ่ะพร้อมเดินทางไหมเนี่ยพร้อมครับพร้อมมากเลยเนี่ยเนี่ยอำนาจคนพร้อมเดินทางเลยดินอนเต็มสุดๆเลยผมครับเดินทางกันดีกว่าป่ะพี่ป่ะไปครับเอางี้ดีกว่าพี่เริ่มต้นวันนี้หิวป่ะหิวมากหิวมากใช่ไหมเราไปหาอะไรกินหาไหมหาแฟหาต้องหาอะไรกินแล้วหาแฟหาข้าวกินอะไรหาข้อมูลตลาดคลองสวน100ปีที่เรากำลังจะไปกินข้าวอย่ามาดูความบันเทิงภายในรถด้วยครับเดี๋ยวผมจะตอบบลูทูธเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะฟังเพลงกันรถตอนนี้รถเงียบเหงามากครับทุกคนเริ่มง่วงเหมือนจะหลับกันหมดละยังไม่หลับหรอนี่นะครับดูคุณภาพเสียงของลำโพงนะฮะไม่ขี้เหร่นะครับเป็นลำโพงติดรถที่ไม่ขี้เหร่เลยนะฮะขอพูดหน่อยได้ไหมครับคือมันหลังจากที่ผมฟังเนี่ยผมชอบเสน่ห์ของเบสกับเสียงต่างๆที่ออกมาจากลำโพงลูกนี้ฮะเลยรู้ว่าอ๋อเขาอยากให้เราเนี่ยมาทดสอบสมรรถนะของรถในทุกสภาพถนนนะครับผมใช่ครับที่ได้รู้ว่าอ๋อของเขาดีจริงตอนเราเอารถออกมาเมื่อเช้าเนี่ยรถเราสีดำครับแต่หลังจากนี้พอเราลงไปรถเราจะสีน้ำตาลเรียบร้อยตอนนี้ถึงที่หมายแรกแล้วนะครับตลาดคลองสวน100ปีเป็นเดี๋ยวคือการจะบอกว่าที่เนี่ยโปรดิวเซอร์เราก็แนะนำมาเหมือนกันนะฮะบอกว่ามันควรจะเป็นซีนเปิดนะครับโอ้เงียบกริบเลยอย่างที่เห็นนะครับคนเยอะมากไม่เช็คมาเมื่อเช้านี่คิดว่าไม่เปิดเอาละครับวันนี้เราอยู่กับวันเดย์ทริปMazda BT 50 Pro Thunder นะฮะผมมีผู้ร่วมชะตากรรมอีก3คนนั่นก็คือทีมงานพ่อมดรถยนต์ของเราเดินทางกันมาระยะหนึ่งเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งทั้งรถติดทั้งถนนก่อสร้างอยากจะถามถึงความรู้สึกที่ได้นั่งใน Mazda BT 50 Pro Thunder หน่อยฮะก็มีหน้าที่เป็นพลขับครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือด้วยระยะทางส่วนนึงอะครับที่เราขับมาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช่ระยะทางที่ยังไกลมากจะมีในส่วนของสภาพถนนวันนี้ที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือบางช่วงอะครับเป็นถนนที่เขาทำทางอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างที่จะขรุขระพอสมควรแต่ว่าในส่วนของ Mazda BT 50เนี่ยพูดถึงการกระเทือนหรืออะไรครับมันก็คือฟิลกระบะอะครับก็ประมาณนี้ครับในช่วงแรกสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็นั่งสบายอยู่ผมว่ามันยังได้ฟิลของเก่งเข้ามาด้วยนะมุมมองเนี่ยชอบตรงที่สูงด้วยความที่เป็นกระบะเนี่ยเราจะได้ความสูงซึ่งตรงนี้ผมชอบมากนั่งสบายมุมมองสบายนะครับผมนั่งมาเป็นเวลาชั่วโมงเนี่ยผมก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าความสั่นสะเทือนของรถเนี่ยมันมีน้อยมีถึงขนาดเราสามารถถ่ายรูปได้อะข้างทางอะผมก็เลยรู้สึกว่ารถ BT 50 Pro คันนี้เขามีดีกว่าที่คิดและเราก็ได้ฟังความรู้สึกของแต่ละคนไปแล้วนะฮะว่าการที่นั่งมากับ Mazda BT 50 Pro เนี่ยรู้สึกยังไงแต่ที่ผมรู้สึกแน่ๆเลยตอนนี้คือหิวมากเราเข้าตลาดไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับไปทำไมเหงามีอะไรกินบ้างพี่โตเนี่ยไก่ในน้ำไก่ในน้ำไหนนี่ไก่พันตะไคร้เอาไม่หาโอเคโอเคไปตบด้วยเสียงจิ้งหรีดแล้วกันนะได้ดีนี่จะมารีวิวรถตารีวิวตลาดนี่ไม่ได้งานเราจะมาทดสอบฟีเจอร์ของ BT 50 Pro คือบลูทูธในการโทรไปหาพี่ที่ออฟฟิศกันดีครับมาเราจะไปปั่นว่าเราไปที่บางแสนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างฮัลโหลครับครับว่าไง
นี่เทมเองพี่มิ้นฮะฮัลโหลนี่มาเสียงเบาพี่มิ้นได้ยินผมไหมได้ยินแต่เบาๆอันนี้ได้ยินดังยังพี่ดังแล้วดังแล้วมาอยู่ตรงนี้มาอยู่นี่มาอยู่นี่พี่มิ้นพี่มิ้นว่างสะดวกคุยเปล่าคุยได้ว่างไงพี่มิ้นที่บางแสนมีอะไรแนะนำบ้างอ่ะแนะนำเอาแบบเด็ดๆเลยกาเลตี้อ่ะอยู่ตรงหัวมุมอ่ะไม่ดีไม่ได้ผมจะไปท่องเที่ยวเชิญธรรมชาติพี่ถ้าบางแสนพี่ไม่ค่อยรู้พี่ว่ามีร้านเพื่อนปลาอยู่อ่ะจะลองไปกินกันไหมล่ะมันเป็นอาหารบนต้นไม้อ่ะฮะผมต้องปีนบนต้นไม้ไปกินเหรอพี่ไม่เป็นไรเดินชื่อร้านอะไรพี่ชื่อร้านอะไรนั่นอีกลืมแต่ต้องถามป้าก่อนเอ้าโอเคอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางสู่บางแสนกันดีกว่าโอเคบ๊ายบายพี่มิ้นครับบ๊ายบายพี่มิ้นบ๊ายบายกล้องหน่อยพี่มิ้นจากที่ได้ทดสอบฟีเจอร์การโทรไปป่วนคนที่ออฟฟิศแล้วนะฮะผลสรุปก็คือเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยไม่ได้อะไรสักอย่างที่บางแสนก็ไม่รู้เลยจะแนะนำไปที่ไหนคือเราสามารถโชว์ระบบของรถได้แต่ว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรจากคนที่โทรไปหาเลยใช่ครับเอาละฮะตอนนี้เราอยู่กันจุดที่2แล้วนะครับนั่นก็คือหาดอะไรครับพี่เทมหาดวนภาครับผมบางแสนชลบุรีฮะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสมาก็อยากให้มากันก่อนที่จะพาไปดูหาดนะผมจะพาไปดูภายในก่อนไปดูกันตามมาเลยตอนนี้เราอยู่ในภายในของ Mazda BT 50 Pro แล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่เทมด้านหลังก็นั่งมาเท่าที่นั่งมาเลยนะอย่างที่เห็นนะฮะมันกว้างขวางครับผมด้วยบอดี้ของผมเองอะนั่งสบายมากเลยเพราะว่าผมสามารถยืดได้เต็มที่เลยนะและไม่ใช่แค่นั้นนะสิ่งที่ผมชอบเลยคือโทนสีภายในเนี่ยที่ตกแต่งมากับสีเทาและดำผมรู้สึกได้ถึงความแบบบึกบึนดุดันนะสำหรับตัวผู้ชายเป็นแมนของเราเองอ่ะผมแบบชอบตรงเนี้ยสบายนัดไม่พูดไม่ได้นี่ฮะด้านหลังรถกระบะนะครับนี่คือรถกระบะแต่ว่ามีที่วางแขนแล้วก็ที่วางแก้วเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะครับมีที่วางแก้วทั้งหมด4จุดประตู2ฝั่งแล้วก็ตรงกลางอีก2อันเรื่องความปลอดภัยนะฮะเรามีเข็มขัดนิรภัยนะฮะด้านหลัง2เส้นมีจุดเอาไว้ต่อคาร์ซีทอีกให้เด็กแบบตัวน้อยได้นั่งไปกับครอบครัวเวลาไปเที่ยวครับใช่ปลอดภัยพูดถึงห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างนะครับผมในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยจอที่เป็นระบบทัชสกรีนในส่วนของพวงมาลัยปุ่มกดต่างๆที่เป็นตัวเลื่อนฟีเจอร์ตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดแล้วที่สำคัญอีกอันนึงแอร์เนี่ยจะเป็นการปรับแบบ2ตัวนะครับเราไม่ต้องแย่งกันคนนี้เรามีคนละตัวผัดกันปรับไปเลยใช่ปรับใครปรับมันไปเลยโอเคครับผมในเรื่องของดีไซน์ภายในบ้างพี่ว่าดีไซน์เนี่ยหล่อมากเลยพี่ชอบนะอย่างพวกช่องต่างๆเนี่ยฮะจัดมาให้เยอะมากพี่ว่าช่องมันเยอะเดี๋ยวจะเข้าเกียร์ R ให้ดูปกติรถส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่แบบว่าขับถอยหลังหรือว่าอะไรเงี้ยครับพอเข้าเกียร์ R ปุ๊บกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมซึ่งเราต้องละสายตาลงมาครับผมแต่ Mazda มีกล้องมองหลังอยู่ที่กระจกหลังเลยมองตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคือเป็นมุมมองที่ถนัดกับคนขับใช่คือแบบอย่างคนขับอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถ้าสมมติว่ามองข้างหลังอย่างงี้ครับเราอยากมองที่พื้นอ่ะเราก็แบบแค่เหลือบแค่นี้เราไม่ต้องเหลือบลงมาแบบนี้พูดถึงดีไซน์ภายนอกกันบ้างดีกว่าในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับที่มีความใหม่ขึ้นมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งจะมีความดุดันมากขึ้นอีกส่วนนึงกระจังหน้ากระจังหน้าที่มีมาเนี่ยของ Mazda ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ซึ่งมันมีความพรีเมียมขึ้นจริงนะแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของกันชนหน้าครับกันชนหน้านี่กันชนใหม่มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยสำหรับกันชนหน้าแต่ก็คือทำให้รับกับกระจังหน้าแล้วก็รับกับไฟซึ่งทำให้ดูแบบบึกบึนใช่บึกบึนแล้วก็ดูหล่อขึ้นเลยครับผมด้านข้างเป็นยังไงบ้างครับพี่นิกก็จะมีปรับโฉมใหม่อยู่2จุดหลักๆนะครับจุดแรกเลยนี่เลยล้อแม็กนะครับผมเป็นสไตล์ที่พี่ว่ามันทันสมัยดีอ่ะปีนี้ต้องเป็นแนวนี้แล้วก็อีกจุดนึงครับว่ามันอาจจะเกิดไปหน่อยได้เพราะเราลุยไม้อันนี้คือบันไดครับบันไดขึ้นถ้ามันไม่มีโคลนอย่างเงี้ย
มันก็จะดูหรูหราเหมือนกันนะครับผมพอดีว่ารถเราเนี่ยจัดเต็มกันมามากวันนี้ด้านท้ายในมีอะไรปรับโฉมใหม่บ้างครับสิ่งที่ปรับโฉมใหม่เข้ามาเนี่ยที่ทาง BT50 มีนั่นก็คือไฟท้ายโฉมใหม่ก็จะมีในส่วนของไฟถอยที่แยกออกมาจากไฟท้ายด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรครับพี่นิกก็เป็นกระบะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยง่ายๆครับกว้างขวางมันทุกสัมภาระได้เยอะแน่นอนครับที่เขาบอกนะครับว่าเป็นกระบะพรีเมียมที่อเนกประสงค์ก็นะฮะมีกระบะที่ตอบโจทย์ด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่ถูกปรับโฉมสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ Mazda BT50 Pro Thunder คันนี้นะครับผมว่าชะดาแต่เราไปลุยกันต่อดีกว่าหาอะไรกินด้วยไปไปเที่ยวต่อเลยไปก็ถึงเวลาที่ใครหลายๆคนรอคอยแล้วนะครับสำหรับว่าใครที่อยากรู้ว่าคุ้มพลังของเจ้า Mazda BT50 Pro Thunder ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบอกได้เลยว่าแรงแน่นอนครับเพราะว่า Mazda BT50 Pro นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ DI Thunder Pro 2.2 ลิตรส่วนในเจ้า BT50 Pro Thunder ที่เรานำมากันวันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรซึ่งบอกว่าพละกำลังเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยครับบอกเลยว่า Mazda BT50 Pro เนี่ยคุณต้องลองไปขับก่อนสักหนึ่งครั้งครับแล้วคุณจะรู้ว่ารถคันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถเข้าไปได้ที่ www.carwizard.co.th ครับและพวกเรานะครับทีมงานข้อมูลรถยนต์ก็จะคอยให้ข้อมูลคุณผู้ชมทุกคนเลยครับ